ข่าวดีแชร์ได้ขึ้นดอยเติมฝันแบ่งปันคนห่างไกลณบ้านขุนน้ำจอนข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์เพราะงานนี้ถึงร่างจะพังแต่ใจฟูไม่น้อยกับทีมจิตอาสาบริจาคของให้ชาวเผ่าบนดอยสูงสุดของจังหวัดน่านณบ้านขุนน้ำจอนงานนี้ก่อนจะถึงจุดหมายระหว่างทางก็ยังมีหมู่บ้านเล็กๆไม่กี่หลังคาเรือนที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์สิ่งของอีกมากรอรับการช่วยเหลือเดินทางไปต่อให้สุดและในที่สุดก็ถึงหมู่บ้านขุนน้ำจอนค่ะเราอยู่ที่จังหวัดน่านกันนะคะลืมบอกและนี่ก็เป็นของที่เราเตรียมมาให้เด็กๆค่ะเด็กๆที่นี่น่ารักกันมากๆค่ะตอนแรกก็แจกธรรมดาไปๆมาๆน้องหอบไปกันใหญ่เลยค่ะสุดท้ายคุณครูจิตอาสาเขาเลยให้น้องๆไปเอาย่ามมาใส่ของค่ะมีความสุขมากๆค่ะพอน้องๆดีใจกันสุดๆตุ้มเคยมีความฝันอยากเป็นพยาบาลบนดอยค่ะเจ้าของคลิปเองก็ใจฟูหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งนี่แหละนะที่เขาบอกว่าการให้ไม่มีที่สิ้นสุดจริง